ครับกลับมาอีกครั้งนะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงคำสั่งพื้นฐานนะครับของ SQL Statement นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราได้สร้างตารางไปแล้วนะฮะ STD Field นะครับตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการในการใส่ข้อมูลเข้าเพราะว่าตอนนี้ตารางเราเป็นตารางเปล่านะครับไม่มีข้อมูลใดๆนะครับโอเคนะครับคำสั่งแรกแน่นอนนะครับคือคำสั่ง Insert Into นะครับคำสั่ง Insert Into จะเป็นการเอาrecord ใส่ลงไปในตารางนะครับโดยมีรูปแบบดังนี้ก็คือว่าจะเป็นคำสั่ง insert into นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตารางนะครับที่เราต้องการใส่คอลัมน์ต่างๆที่เรากำหนดว่าจะใส่ข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วย value ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดนะครับ value ในวงเล็บ value ก็จะเป็น value คือค่าของนะฮะที่บอก value 1ก็คือเป็นค่าที่จะใส่ให้กับคอลัมน์ที่1ที่เรากำหนดไว้เท่านี้นะครับ value 2นะครับก็เป็นค่าใส่ให้กับคอลัมน์2ที่เรากำหนดเท่านี้นะครับ value 3ก็คือ3นะครับถ้ามี4 6ก็ไล่ไปเรื่อยนะครับมาดูคำสั่งพื้นฐานดีกว่านะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราต้องการใส่ข้อมูลของเขาทราย Galaxy นะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของเขาเข้าตาราง STD Phone ของเรานะคำสั่งก็จะเป็นฮะตามสีน้ำเงินนี้เลย Insert Into นะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดนะตามด้วยชื่อตารางชื่อตารางในที่นี้เราตั้งชื่อไว้ว่า STD Underscore Phone นะครับในชื่อตารางเนี่ยตามมาด้วยนะในวงเล็บนะครับก็จะเป็นคอลัมน์ต่างๆนะครับซึ่งเราจำได้จำได้นะเรามี scdid มี f name l name แล้วก็ phone นะ scd phone เนี่ยผมมีเนี่ยนะครับแต่สังเกตดูว่าเราไม่ได้ใส่ scdid นะเราไม่ได้ใส่ id ของนักเรียนนะเราใส่ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์นะทำไมถึงไม่ใส่ id นะครับเหตุผลก็เพราะว่า id เนี่ยเป็นคอลัมน์ที่เป็นแบบออโต้อินครีเมนต์น่ะเรากำหนดไว้แล้วเพราะนั้นออโต้อินครีเมนต์หมายถึงว่าถ้าเราใส่เรคคอร์ดลงไปเนี่ยตัวเลขนะครับของ ID จะเพิ่มขึ้นทีละ1นะโดยที่เราไม่ต้องไปใส่นะเพราะนั้นเราเว้นว่างได้เพราะแน่นอนเรากำหนดแค่3คอลัมน์ที่เราต้องการใส่คือ first name last name แล้วก็ phone นะครับคีย์เวิร์ดคำถัดมาคือ values นะครับเติม s ด้วยนะในวงเล็บนะก็จะเป็นค่าตัวแรกนะสตริงขาวทรายเนี่ยจะไปเก็บลงคอลัมน์แรกก็คือ STD Phone AF โทษทีนะครับ STD F Name นะครับส่วน Galaxy นะครับสตริงตัวที่2ก็ถูกลงคอลัมน์ที่2คือ STD L Name แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ข้างหลังตัวนี้นะครับก็จะไปลงตัวที่3นี่คือ STD Phone นะครับตามลำดับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเรียงเป็น F Name L Name Phone นะจะเรียงยังไงก็ได้แต่ขออย่างเดียวนะครับว่าเวลาจับคู่ valueต้องตรงกันนะถ้าเราเอา last name ขึ้นก่อนนะครับเราก็ต้องเอา galaxy มาไว้ตัวแรกแล้วเอาเขาทรายไว้ตัวที่2ตามนี้นะเรียงยังไงก็ได้นะขอให้จับคู่ให้ถูกนะครับโอเคครับเพราะนั้นเราก็จะมาลองคำสั่งนี้ดูนะครับก็กลับมาที่ตารางนะครับตอนนี้ผมกำลังต้องการใส่เขาทราย galaxy ลงระบบนะครับก็ใช้คำสั่ง insert นะครับ intoอย่างที่บอกนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีปัญหานะนี่เราจะลงตารางชื่ออะไรนะฮะเราจะลงตารางที่ชื่อ STD Phone เราตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็ในวงเล็บตัวนี้นะเราก็จะใส่เลยคอลัมน์ที่เราต้องการใส่นะครับคือ STD F Name นะครับ STD L Name นะครับแล้วก็ STD Phone นะครับผมบอกแล้วชื่อตารางกับชื่อคอลัมน์เหมือนกันนะครับตอนนี้ที่จริงเราสามารถเขียน value ต่อได้เลยนะแต่จริงๆแล้วผมชอบที่จะขึ้นบรรทัดใหม่อย่าลืมนะครับถ้าเรายังไม่ใส่เซมิโคลอนยังไม่จบนะครับผมจะแยกเป็น2บรรทัดนะตอนนี้ก็ใส่ value คราวนี้ขอใส่เขียนตัวใหญ่บ้างตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีปัญหานะครับได้หมด value เพราะนั้นตัวแรกนะครับ string ตัวแรกต้องลงที่ std f name ผมก็เลยบอกว่าเขาทรายนะครับเขาทรายนะครับตามด้วยนะครับ galaxy นะครับGalaxy นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ใส่เข้าไป089มามัวไปแล้วกันนะอุ้ยเกินนะครับนี่ก็ปิดวงเล็บนี่เราหมดคำสั่งเพราะเราจำได้นะครับถ้าหมดคำสั่ง SQL เราก็จะใส่เซมิโคลอนปิดท้ายแล้วกด Enter นะครับเขาก็จะบอกว่า query OK นะครับ1 row affected หมายถึงว่ามีข้อมูลเข้าไปแล้วเอาข้อมูลเข้าไปแล้ว1อันนะครับเอาละครับคราวนี้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราใส่ข้อมูลอีก1ตัวนะผมต้องการใส่เขาทรายนะครับเขาทรายก็มีคู่แฝดเขาคือเขาคอนะครับเขาคอ Galaxy นี่ผมก็
จะทำการใส่ข้อมูลเพิ่มนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะใช้วิธีการ insert ลงไปนะครับก็จะพิมพ์ insert นะผมพิมพ์ตัวใหญ่มากตอนนี้ insert นะครับ into นะครับใส่ข้อมูลลงตารางที่ชื่อ std phone นะครับตามนี้นะ std underscore f name จริงๆอย่างที่บอกผมไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับ std l name นะครับแล้วก็ std phoneแล้วก็นะครับเราก็ใส่ value เข้าไปนะครับเอาให้ตรงกันนะครับก็เมื่อกี้เขาทรายนี่เขาคอนะครับผมใส่เป็นฟันูคู่บ้างนะครับสตริงอย่างที่บอกนะครับ SQL ไม่มีปัญหานะใส่ฟันูเดียวฟันูคู่ได้นะครับก็เป็นเขาคอนะเขาคอนะครับก็นามสกุลเดียวกันนะครับ Galaxy เบอร์โทรศัพท์คนละเบอร์นะสมมุติว่าเขาเป็นเบอร์02แล้วกันนะฮะเบอร์กรุงเทพเบอร์ออฟฟิศนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพอปิดวงเล็บปุ๊บคำสั่งจบแล้วก็ใส่เซมิโคลอนแต่ผลเช่นเดียวกันนะครับ query ok 1 row affected ครับวันถ้าอยากใส่ไปเรื่อยเราก็สามารถที่จะทำการใส่ลงไปได้นะเรื่อยๆตามที่เราสะดวกนะครับคราวนี้ผมอยากรู้ว่าข้อมูลมันเข้าไปได้เข้าไปจริงไหมในตารางครับทำไงดีนะครับเราก็ต้องมาดูคำสั่งนะครับก็จะกลับมาที่สไลด์นะคราวนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วถ้าในการทำSQL เนี่ย insert เนี่ยเราสามารถใช้อีกคำสั่งนึงนะฮะถ้าเรามีตารางเก่าอยู่เนี่ยเราต้องการเอาข้อมูลจากตารางเก่ามาใส่ลงตารางใหม่อ่ะเราสามารถใช้ insert into แล้วระบุชื่อตารางที่เราต้องการใส่นะครับตามนี้ได้แล้วข้างหลังไม่ต้องใส่ value นะเราใช้คำสั่งเลือกขึ้นมาได้นะครับจากตารางอื่นเอาเป็นว่าไอ้คำสั่ง select from เนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวนี้ก่อนนะนี่ผมย้อนไปที่เมื่อสักครู่ก่อนนะครับที่เราใส่ข้อมูลลงไป2คนเขาทรายเขาคอ Galaxy ผมอยากรู้ว่ามันเข้าตารางจริงหรือเปล่านะมันมีจริงไหมมันมีอยู่ไหมก็ขออนุญาตข้ามไปที่คำสั่งนี้ก่อนนะครับเลยไปนะครับคำสั่งชื่อว่าคำสั่ง select นะครับโอเคนะครับ select statement select เนี่ยเป็นคำสั่งที่เลือกข้อมูลจากตารางออกมาแสดงผลนะครับก็โดยมีรูปแบบพื้นๆเลยนะครับรูปแบบพื้นฐานก็คือว่า select star นะครับ star ไอ้ครอก select ตรง star เนี่ยที่จริงเขาใส่ชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการเลือกนะนี่เอาผมพื้นฐานคำว่า star เขาแสดงว่าทุกคอลัมน์นะครับตารางของเราเนี่ยก็จะเอามาทุกคอลัมน์เลยนะครับแล้วก็คำสั่ง form นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตารางที่เราต้องการเรียกนะต้องการเรียกดูข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์ star select star form std phone หมายถึงว่าผมต้องการดูข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกคอลัมน์ทุกเรคคอร์ดจาก std phone มาแสดงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตรงนี้นะครับเราก็จะลองพิมพ์คำสั่งนี้ดูนะคราวนี้เราก็จะพิมพ์ selectนะครับ star ทุกคอลัมน์ from เอาตัวใหญ่บ้างดีกว่านะครับแล้วก็ std phone นะครับเมื่อกี้เราใส่ไป2คนคือเขาทรายและเขาคอลองมาดูนะครับผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็กด enter นะครับเห็นไหมครับก็เราไม่ได้ใส่ std id เลยนะครับ2อันแต่ว่ามันใส่อัตโนมัติครั้งแรกที่เราใส่เป็นเขาทรายนะครับเขาทราย galaxy ก็จะได้เบอร์1ไปอัตโนมัตินะครับนี่ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเขาทรายนะครับก็อย่าโทรไปรบกวนเขาทรายเขานะนะเดี๋ยวเขาโมโหนะเหมือนตัวใครตัวมันนะครับเบอร์2นะครับ SCD เราก็ไม่ใส่นะครับถ้าดูย้อนไปข้างบนเราเห็นว่าเราก็ใส่เขาคอ Galaxy ไม่มี SCD ID นะเขาก็ใส่อัตโนมัติให้เพราะว่ามันเป็น Auto Increment เพราะนั้นนะครับเขาคอ Galaxy อันนี้ก็เป็นเบอร์ศัพท์02ที่เราเพิ่งใส่เห็นไหมครับก็ตรงกับที่เราทำมาไว้นะคราวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำสั่งเลือกเรียกนะครับดูข้อมูลนะครับ SCD นะครับจาก SCD phone นะครับคราวนี้เรามาดูอีกรูปแบบอื่นๆบ้างนะครับในการ select เนี่ยมีได้เยอะนะครับผมก็ขอกลับไปที่สไลด์อีกทีนะครับคำสั่งนะครับคราวนี้นะครับเพราะว่าเราเลือกเฉพาะบางคอลัมน์ที่เราสนใจนะครับแต่เอาทุกเรคคอร์ดเลยนะผมกำลังจะบอกว่าเรามี4คอลัมน์เวลาแสดงผลไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันเห็นเต็มแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าบางตารางเนี่ยมันมีเป็น 20-30 คอลัมน์เนี่ย
เราเลือกมาดูนะมันดูไม่รู้เรื่องมันเยอะมากนะแต่เราสนใจแค่ข้อมูลบางตัวผมว่าอย่างนี้แล้วกันฮะเราก็จะใช้วิธีการเลือกเนี่ยเราจะบอกว่าเรา select เนี่ยตอน select เราจะเลือกว่าเราจะคอลัมน์ใดบ้างยกตัวอย่างเช่นคอลัมน์เรามี1แล้วก็คอมมา2คอลัมน์3คอลัมน์4จะเลยจนสุดท้ายนะครบแล้วก็ตัวสุดท้ายไม่ต้องใส่คอลัมน์นะแล้วเราก็บอกว่า from นะจากตารางอะไรนะก็เหมือนข้างบนนะครับสิ่งที่แตกต่างคือข้างบนเป็น star ข้างล่างระบุว่าต้องการคอลัมน์อะไรบ้างผมยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเลือก scd phone เอ้ยโทษทีนะครับscd f name นะเอา f name เอา l name แล้วก็เอา phone ออกมาจาก scd phone นะครับเพราะนั้นเราไม่มี id นะครับลองไปทดสอบคำสั่งนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมทดสอบด้วยการเอาแค่2คอลัมน์แล้วกันนะครับผมจะ select นะครับพิมพ์ตัวเล็กบ้างตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีปัญหาครับอย่างที่บอกนะผมเลือกเฉพาะ std f name แล้วกันนะครับกับ std phone ไม่ใช่ชื่อตารางนะครับอย่าลืมนะครับมันชื่อคอลัมน์นี้นะนี่มันชื่อเดียวกันนะครับต่อมาแล้วก็บอกว่าเอามาจากตารางอะไร from นะครับก็ตาราง std phone นั่นแหละอาจจะงงสักนิดนะเพราะนั้นเราเลือกอันนี้ชื่อตารางอันนี้ชื่อคอลัมน์รันกันนะครับเอาละครับผมได้แล้วผมก็กด enter นะครับเห็นไหมครับมันจะดึงเฉพาะแค่สิ่งที่เราเลือกนะครับนี่ในภาษา database นะครับเขาจะเรียกว่ามันคือการ projection เราเอาเฉพาะแค่บางคอลัมน์มานะ project บางคอลัมน์มาเพราะนั้นเราจะได้เขาทรายนะครับเขาเคาะมาเนี่ยแต่ว่าสังเกตได้ว่าเนื่องจากเราเลือก f name กับ scd phone เนี่ยมันก็เลยมาแค่2คอลัมน์นะครับแล้วก็มาข้อมูลตรงนี้ถ้าเราเลือกมากกว่านะผมกดลูกศรชี้ขึ้นนะครับผมไปแทรกนิดนึงกับสั่งก่อนหน้านี้นะครับสมมุติผมไม่เรียงลำดับผมจะเอา ID ไม่ด้วยผม std id นะเลือก f name l name ไอ้ไม่โทษทีนะครับ phone นะครับ id จากตาราง std phone นะครับเป็นไงบ้างนะครับมันก็ได้เห็นไหมครับเรียงลำดับ f name phoneID นะครับมันอยู่ที่ว่าเราเรียงลำดับตัวนี้ยังไงนะมันก็โปรเจกต์มาตามนั้นนะครับโอเคนะครับแต่จริงๆก็คือเราควรเอา ID ไว้ข้างหน้านะครับตามที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกนะคำสั่ง select นะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการ select มีหลายอย่างเนอะเยอะมากที่จริงตัวนี้มันเป็นคำสั่งพื้นฐานในการที่ถ้าเราสร้างระบบนะครับ database ของเราเนี่ยเวลาเราทำ search นะครับใน database เขาจะใช้คำสั่ง select ในการเลือกนะครับเราก็มี option เยอะนะตอนนี้เราจะกลับมาที่สไลด์ของเรานะครับลองมาดูนะครับ statement ถัดไป select นะครับเขาบอกทีนี้คราวนี้เราเลือกเราจะเลือกทุกคอลัมน์นะเพราะว่าผม select star จากตารางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราเลือกเฉพาะแค่บาง record นะครับบาง record นี่ผมมีข้อมูลน้อยอยู่นะข้อมูลผมน้อยอยู่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเราก็ใช้ว่า condition where นะครับ condition where แปลว่าที่ซึ่งนะผมพูดเป็นภาษามนุษย์กันเลือกทุกคอลัมน์จากตารางที่ระบุนะครับที่ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้เรามาดูตัวอย่างอันแรกนะครับซึ่งไอตัว where นะครับ where clause ของเราเนี่ยก็อาจจะเป็น boolean expression ยกตัวอย่างสมมตินะครับนี่ถ้าข้อมูลเรามีเยอะบอกว่าผม select ทุกคอลัมน์เลยนะจากตาราง std phone ที่ซึ่ง student id นะครับมีค่ามากกว่า20เพราะนั้นหมายถึงว่า record ใดก็ตามที่มี student id นะครับตั้งแต่21เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกนำเสนอนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามีคือเรื่องของเรื่องเรามีแค่2 record นะครับก็เราก็จะมาลองดูนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมใส่สัก1 record ดีกว่านะอันนี้จำได้หรือเปล่าไม่รู้ผมใส่ด่วนเลย insert intoนะครับชื่อตาราง std phone นะครับวงเล็บนะครับใส่ลงไปอะไรไปบ้าง std f name std l name แล้วก็ std phone นะครับต่อมาเป็น value นะครับ value นะครับชื่ออะไรดีนะ john นะครับผมเขียนชื่อไม่ถูกนะจอห์นพาทูชิเอาจอห์นเมเยอร์แล้วกันนะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นนักกีตาร์นะครับเก่งมากนะครับยังหนุ่มอยู่แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเขานะครับเบอร์088เอา089แล้วกันจะได้เหมือนกับเขาทรายนะครับแต่ว่าเบอร์เขาอันอื่น
คนะครับส่งไปสำเร็จนะครับลองมาดูทบทวนอีกครั้งนะ select star form นะครับ scd phone นะครับเราก็จะเห็นว่าคราวนี้เรามี3 record แล้วนะครับมีเขาทรายเขาคอมีจอนนะครับก็ครบถ้วนตามกระบวนการกระบวนความนะสมมุติว่าตอนนี้ผมบอกว่าผมอยากเลือกแบบมีเงื่อนไขผมอยากแสดงข้อมูลเฉพาะนะครับคนที่มี ID มากกว่า1ผมก็เลย select เลยนะครับเอาทุกคอลัมน์นะครับเขียนไม่ครบนะครับ select ทุกคอลัมน์จากตาราง SCD phone นะครับที่ซึ่งเอาเขียนตัวใหญ่เลยดีกว่านะครับ STD ID มากกว่า1ที่จริงก็ไม่สมควรนี้นะถ้าเผื่อเรามี100 record ก็ตั้งแต่2ไปถึง100ออกหมดนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่า record เฉพาะเราเลือกเฉพาะแค่มันมากกว่า1นะพอเรากด enter นะครับเขาทรายก็เลยไม่โผล่มาเพราะว่าเขาทรายมีค่าเป็น1นะครับก็เลยตั้งแต่2เป็นต้นไปนะกี่ record ไม่รู้ว่าออกมาหมดนะครับก็เลยได้เขาคอและจอนนะจอนไม่เยอะนะครับเป็นต้นนะครับเราก็จะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับหรือเราใช้เงื่อนไขเท่ากับก็ได้ผมบอกว่า select star นะครับ form scd phone ที่ซึ่ง student id เท่ากับเท่าไหร่ดีเท่ากับ2แล้วกันเนอะถ้า2จะได้เขาคอ โอเคนะครับนี่นะครับเพราะนั้นเราบอกว่าเราเลือกเฉพาะไอเราเลือกทุกคอลัมน์นะครับจาก STD phone ที่ซึ่งนะครับ student ID เท่ากับ2ซึ่งในที่นี้ก็มีคนเดียวนะครับเพราะนั้นเวลาเราสังเกตบางครั้งเราไปทำเสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่นะครับเราอยากได้เรคคอร์ดได้แล้วก็1เนี่ยเขาใช้ primary key ในการระบุนะซึ่ง STD ในตารางเรา STD ID คือ primary หมายถึงว่าข้อมูลตัวนี้ไม่มีซ้ำนะห้ามซ้ำเพราะนั้นมันสะดวกในการระบุคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมบอกเลยเบอร์2นะครับใครเขาคอเล็กซี่นะไม่มีคนอื่นที่มี STD ID เบอร์2อีกนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกแบบมีเงื่อนไขอย่างนะก็กลับไปดูแบบอื่นๆต่อนะครับอันที่2ข้างล่างนี้นะที่เป็นแบบมีเงื่อนไขนะสมมุติว่านี่ผมใช้เงื่อนไขแอนนะที่จริงอย่างที่บอกนะฮะตรง where clause ของเราเนี่ยมันเป็นบูลีนใดๆนะเราจะทำตัวเดียวได้ทำเชื่อม air on เลยair or and or ก็ได้นะครับตัวนี้ผมสมมุติว่าอะไรนะ ID ที่เขามีมากกว่า20มันมีเยอะแยะเลยนะผมก็อยากจะเอาเฉพาะคนที่นะครับที่มีชื่อนะครับขึ้นต้นด้วย SOR ตามด้วยอะไรก็ได้นะครับอันนี้รูปแบบก็เป็นชนิดก็คืออธิบายตัวนี้ครับ scd f name like แปลนี้ไม่ได้แปลว่าคำนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะในที่นี้แปลว่าเหมือนนะครับหรือคล้ายๆกับนะก็หมายถึงว่า scdf name เนี่ยคล้ายๆกับอะไรฮะ sor นะครับอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ใน sql command เนี่ยไอ้ select เนี่ยเขาใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับเราอาจจะเอ้ยอะไรก็ได้ธรรมดาเป็นดอกจันแต่นี้เป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่าเขาใช้ดอกจันตรงนี้แล้วทุกๆคอลัมน์ตัวนี้ก็เป็น sor แล้วก็ตามด้วยเนี่ยหมายถึงว่าชื่อเขาที่ประมาณ SOR อะไรเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองไปดูทีละแบบก่อนนะครับจะให้ดูที่ตัวอย่างนะครับเราจำได้นะครับเรามีเลื่อนมาดูนิดนะครับเรามีเขาคอเขาทรายกาแล็กซี่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเฉพาะคนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย K ตัวเดียวแล้วกันนะแล้วเรามาดูว่าเป็นเช่นไรนะครับผมก็บอกว่า select star เอาละ selectสตาร์นะทุกคอลัมน์จาก SCD phone ที่ซึ่งนะครับ SCD F name นะครับคล้ายกับนะเหมือนกับนะครับผมบอกตัว K ใหญ่แล้วกันนะจริงเขาคอเขาไซก็ KH ทั้งคู่นะหรือเอางี้ก็ได้นะ KH สตาร์เอ้ยไม่ใช่สตาร์เกือบอีกแล้วเห็นไหมเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงว่าเราต้องการเรคคอร์ดเฉพาะคนที่มีชื่อที่ขึ้นต้นด้วย K ใหญ่ตามด้วย H นะครับเราลองมานั่นนะแล้วตามด้วยอะไรก็ได้นะเราก็เลยได้2คนคือเขาคอและเขาทรายเพราะทั้ง2คนเป็น KH นะครับเห็นไหมครับ KH นี่ลองมาดูนิดว่าเอ๊ะตัวเล็กตัวใหญ่มีผลไหมผมลองเปลี่ยน K ใหญ่เป็น K เล็กดูนะครับ K
ขยายเป็นเคเล็กดูนะครับเราจะได้ไหมสรุปก็โอเคแสดงว่าไม่มีปัญหานะครับตัวเล็กตัวใหญ่มันก็ไม่คิดนะselect ของ SQL ก็เราก็สบายใจได้ว่าเออบางครั้งเอ๊ะมันตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะไม่แน่ใจอันนี้ถ้าผมบอกว่าเอาเฉพาะคนที่นามสกุลบ้างนะครับนามสกุลนะครับเมเยอร์เมื่อกี้นะครับจอห์นเมเยอร์ก็ขึ้นต้นด้วย M นะผมเอา M ใหญ่แล้วกันไหนๆก็พิมพ์นะครับเราก็ได้จอห์นเมเยอร์นะครับมานะครับอันนี้เราเอาใหม่นะครับเมื่อกี้สังเกตได้ว่าผมอยากจะเก็บเขาทรายเขาคอมันต้องการคนเดียวถ้าผมบอกนามสกุลนะครับเท่ากับก็ได้หรือจะไลค์ก็ได้นะครับผมบอกเท่ากับแกลเล็กซี่ผมบอกอุ้ยผมสะกดถูกนามสกุลเท่ากับแกลเล็กซี่นะครับเราได้ทั้งข่าวคอข่าวทรายเพราะทั้งคู่นามสกุลกาแล็กซี่ผมเอาแบบเก่านะครับชื่อเขาขึ้นต้นด้วย KH อ้าวก็ได้ข่าวคอข่าวทรายนะครับทำไงดีนะครับบางครั้งเราบอกว่าเราอยากได้คนใดคนหนึ่งเราก็ต้องเขียนให้มันตกแคบลงไปเรื่อยนะถ้าเอา KH คงไม่ได้ก็ต้องเขาเอเขาเนี่ยมันมีข่าวคอข่าวทรายข่าวทรายสะกดไงนะจำไม่ได้นะผมใส่ S ตัวเดียวเขาS ทรายบางคนนี้ก็ SI หรือเปล่าจานหรือว่า SAY หรือว่า S นู่น S นี่ผมบอก S ตัวเดียวแล้วเติมเปอร์เซ็นต์ไปตัวนี้ใช้คำว่า like นะครับเราก็จะได้เป็นเขาทรายกาแล็กซี่คนเดียวเห็นไหมครับเขาคอไม่ออกเพราะเขาคอไม่ผ่านเขาคอเขาต้องเขา K นะครับนี่เขา S นะครับโอเคนะครับอันนี้เราลองมาดูว่าถ้าเผื่อผมสมมตินะครับผมจำไม่ได้แล้วเขาทรายเขาคออะไรนะครับแกแล็กแต่ผมจำได้ทั้งคู่นามสกุลแกแล็กซี่จำชื่อไม่ได้แต่จำได้แบบเอ๊ะคนหนึ่งเบอร์089เบอร์02คนเนี้ยเบอร์โทรศัพท์อยู่เป็นเบอร์02เนี่ยไม่รู้ใครนะครับเดต้าเบสเราก็เยอะไปหมดเลยผมก็เลยใช้อย่างเงี้ยคนที่นามสกุลแกแล็กซี่ผมบอกนะอันนี้นะครับแล้วก็บอกเลยอ่ะคนที่นามสกุลแกแล็กซี่นะยังไม่จบนะแถมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าและก็นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ STD phone นะครับประมาณนี้นะครับสไลด์สักอย่าง02เนี่ยเราบอกเราก็จำไม่ได้ก็02นะครับก็เป็นเงื่อนไขคู่นะครับคราวนี้เงื่อนไขคู่แล้วนามสกุลกาแล็กซี่นึกไม่ออกมีทั้ง2คนดีไม่ดีมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่จำได้นะครับแอนกันไปเลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเอาขออภัยนะครับเบอร์โทรศัพท์ STD phone เนี่ยก็ต้องประมาณนี้ขึ้นต้นด้วย02นะครับเพราะนั้นเราก็ลองเลือกดูนะฮะเราก็ได้เขาคอเพราะว่าเขาคอเขา02นะครับในขณะที่เขาทรายเนี่ย089เห็นไหมครับถ้าเราใช้0นี่เดียวก็ไม่ได้นะครับมันก็จะเริ่มนั่นไปเรื่อยตัวนี้ผมกลับมานิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่ท้ายเขาเรียกว่าขึ้นต้นด้วยนะครับนี้แล้วเราผมขอ select ข้อมูลทั้งหมดมาก่อนนะเดี๋ยวให้ดูว่าเราจะใช้ไอ้ like แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในรูปแบบอื่นยังไงบ้างนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเราบอกว่าเราจำไม่ได้ละคนคนนั้นน่ะหานามสกุลเขาอะไรนะคือไม่รู้อะแต่จำได้ว่าลงท้ายด้วย er ทำลงท้ายด้วย er บอกลงท้ายด้วยนะครับผมก็เลย select เลยนะครับผมบอก select นะครับทุกคอลัมน์จาก student phone นะครับที่ซึ่ง stdl name นะครับ last name อุ๊ยโทษทีต้องใช้คำว่า like นะครับพิมพ์ตัวใหญ่มากก็ได้ like ครับเอนามสกุลคล้ายๆกับอะไรครับก็คล้ายๆกับอะไรไม่รู้นะคันนี้อยู่ข้างล่างข้างหน้าและอะไรไม่รู้ตามด้วย er นะครับเราก็จำได้อันนี้เขาเรียกว่าลงท้ายด้วย er ข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้คำลงท้ายเป็น er นะครับเหมือนวลีลานะขึ้นต้นอะไรก็ได้นะแต่ขอให้ลงท้ายต้องเป็น er โอเคปล่อยมุกฝืดๆไปวันๆหนึ่งโอเคนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้จอห์นเมเยอร์เพราะว่าเขานามสกุลลงท้ายด้วย er แต่ถ้าผมลงท้ายด้วย c นะส
ลงท้ายด้วยซี่อะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นามสกุลอะไรไม่รู้อ่ะแต่ลงท้ายด้วยซี่นะครับก็จะได้2คนนั้นมาเข่าคอและเข่าซ้ายเพราะเข้าซี่ทั้งคู่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นselect ซึ่งจะมีประโยชน์อะไรบ้างเอายังอีกหนึ่งอันโทษทีนะครับถ้าเผื่อเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาทั่วไปเป็นระเบียบเขาเรียกว่าไอ้อย่างที่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ท้ายเนี่ยตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ลงท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสเตทเมนต์ที่ค้นหาแบบขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยตรงนี้นะครับตามด้วยอะไรก็ได้ในขณะที่เปอร์เซ็นต์อยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าลงท้ายด้วยนะลงท้ายด้วยและถ้าบอกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเทนนะคอนเทนว่าบรรจุบางอันเราจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่ามีคำว่าลานะครับมีคำว่าลาผมจะใส่นี้นะครับนามสกุลอะไรไม่รู้อ่ะมี LA อยู่ตรงกลางนะครับก็หมายถึงว่าข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ขอมี LA ปิดท้ายด้วยอะไรก็ได้เราได้อะไรครับตัวนี้นามสกุลมีอะไรก็ได้มีอะไรก็ได้นะหรือมี LA อยู่ตรงกลางนะขอมี LA นะครับข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ข้างหลังเป็นอะไรก็ได้นะเพราะว่าตามนี่เลยแมทช์กันเขาเรียกว่าคอนเทนนะมีไอ้คำนี้อยู่ภายในก็คือ LA นะปรากด Enter นะครับเราก็ได้ข่าวซ้ายและข่าวคอเพราะว่าเขามี LA อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะเบอร์โทรศัพท์ต่างๆทุกอันที่เป็นสตริงเราค้นหาได้นะครับถ้าผมบอกว่ามีตัว Y อยู่ข้างในลองดูไหมครับอะไรก็ได้นะเราลองสังเกตข้อมูลนิดนึงว่าข่าวซ้ายข่าวของจอห์นเมเยอร์นามสกุลเขามี Y ตรงกลางแมทตรงนี้นะแต่ในขณะที่ข่าวซ้ายและข่าวคอมี Y ปิดท้ายน่าสนใจนะครับถ้าเราใช้คำสั่งว่าขึ้นต้นอะไรก็ได้ขอให้มี Y แล้วตามด้วยอะไรก็ได้นักศึกษาคิดว่า Galaxy ซึ่ง Y อยู่ท้ายจะออกมาไหมนะเราคงไม่มีปัญหากับจอห์นเมเยอร์นะเพราะว่าจอห์นเมเยอร์มี Y ตรงกลางแมทตรงนี้ตรงเลยข้างหน้าอะไรก็ได้เป็น ME ข้างหลังอะไรก็ได้เป็น ER นะครับแต่ของเขาซ้ายและเขาคอไว้อยู่ข้างหลังข้างหลังไม่มีครับลองทดสอบนะครับได้ไม่ได้ปุ๊บสรุปได้หมดเพราะคำว่าอะไรก็ได้แม้ก็รวมแม้กระทั่งไม่มีอะไรก็ได้นะครับก็เลยออกมาทุกคนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งของ select นะกลับมาที่สไลด์ต่อเลยนะครับโอเคตัวที select หมดแล้วนะครับคราวนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่จริงก็มีให้ดูมากมายกว่านี้นะคราวนี้เราลองมาคำสั่งอื่นบ้างเรามีข้อมูลแล้วผมอยากแก้ไขข้อมูลย้อนกลับมานิดนึงนะครับคำสั่งอัปเดตนะครับคำสั่งในการอัปเดตนะครับเขาก็จะใช้ว่าเกี่ยวกับการ edit ข้อมูลนะโอเคนะครับเมื่อกี้ insert ไปแล้ว select ไปแล้วแล้วก็ edit นะครับ edit record เราก็จะบอกว่า modify คำว่า edit record หมายถึงว่าข้อมูลเรามีข้อมูลอยู่แล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลได้ต้องการการอัปเดตต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเราก็ทำการ modify record ที่เราต้องการนะครับรูปแบบคำสั่งก็คือการใช้คำสั่งอัปเดตตามด้วยชื่อตารางตามด้วยคำสั่งว่า set นะครับคราวนี้ผมบอก fill เท่ากับเดี๋ยวผมใช้คอลัมน์เดี๋ยวใช้ fill นะจริงๆก็ตรงใจเขียนแล้วให้มัน2 อย่างถ้าคอลัมน์ก็คือเราอาจจะรู้นะบางหนังสือบางเล่มเขาใช้คำว่า fill นะครับมันก็แล้วแต่นะทั้งคู่ก็เหมือนกันไม่เข้าใจทำไมต้องใช้2คำนะก็คอลัมน์แล้วก็ตามด้วยเท่ากับค่าที่ค่าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนถ้ามีมากกว่า1คอมม่าไปเลยจับคู่นะชื่อคอลัมน์ค่าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ค่าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนจนครบที่สำคัญมากเลยคือ where clause นะครับเงื่อนไขทำไมอันนี้สำคัญนะครับลองมาดูตัวอย่างนิดนะผมต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของเขาทรายนะครับผมก็เลยใช้คำสั่งอัปเดตตารางที่ชื่อ std phone นะครับโดยการเซต student phone นี่แหละอันนี้คอลัมน์นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก็ได้มั้งเดี๋ยวจะงงใหญ่เลยนะครับอันนี้ถ้าเอาตามนี้ก่อนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็นเบอร์นี้ครับ0891231234นะครับอย่างที่บอกนะครับเราต้องใส่ where clauseเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเนี่ยผมใช้วิธีเนี้ยเพราะว่าเราเปลี่ยนใครนะถ้าเราไม่ใส่แวร์คอสมมุติเนี่ยสมมุติเล่นๆเรามีแค่บรรทัดบนอย่างเดียวอัปเดตตาราง STD phone โดยการเซตคอลัมน์ STD phone เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนเป็นค่าใหม่ดังนี้นะครับแล้วถ้าจบเลยสมมุตินะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ถ้ารันคำสั่งแบบนี้ไม่มี where clause นะครับทุกเรคคอร์ดนะในตารางของเรานะครับในตารางของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์นี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้ดูเลยก็ได้นะครับอันนี้อันตรายมากนะถ้าลืม where เนี่ยอันตรายมากเอาละลองดูนะครับสมมุตินะครับผมบอกว่าอัปเดตขอคิดเขียนตัวใหญ่นะจะได้ตารางที่ชื่อว่า scd phone นะครับโดยเปลี่ยนนะครับเซตนะครับผมขอเซตไม่เอาเบอร์โทรศัพท์นั้นผมเซตscd l name แล้วกันนะเปลี่ยนนามสกุลนี่ผู้ชายแต่งงานเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลนะครับเปลี่ยนหมดเป็นแจ็คสันอย่าลืมนะแล้วผมก็ลืมใส่ where clause ไม่ได้ใส่ที่ซึ่งนะครับไม่ได้ระบุนะลองอ่านดูนะครับเราจะเห็นว่าอัปเดตตารางที่ scd phone เซตค่า last name เขาให้เป็นแจ็คสันถามว่าเซตที่ใครครับไม่ได้บอกถ้าไม่ได้บอกเดี๋ยวลองดูนะนี่เรามีข้อมูลน้อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันนะปุ๊บตัวนี้ก็บ่งบอกแล้วนะครับเขาบอกว่า3 low affected หมายถึงว่ามี3คนที่ถูกเปลี่ยนเพราะตารางเราก็มีอยู่3คนก็ชัวร์เลยนะก็บอก match 3เนี่ยไปเลยลองดูเอ๊ะจริงไหมผมบอก select star form มาดูนะครับ scd phone นะครับเลือกถูกคอลัมน์จากตาราง IC phone มาสรุปทั้งหมดแต่งงานร่วมกันใช้นามสกุลเดียวกันแจ็คสันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยตายแล้วตอนนี้ทำไงดีนะเดี๋ยวเอาทีละคนเปลี่ยนคืนนะครับถ้าบอกถ้าทำตารางที่มีสัก 1,000 หรือ 10,000 คนเนี่ยเราตายเลยนะครับโอ้โหผิดพลาดนะครับตามไปแก้เยอะนะครับก็สมมตินะครับผมอัปเดตใหม่นะครับผมเปลี่ยนนามสกุลนี่คงต้องเปลี่ยนคืนนะเป็นนามสกุลนะครับเป็นแจ็คสันทุกคนน่ะผมเปลี่ยนเป็นเมเยอร์นะครับเปลี่ยนใครครับคนนี้นะครับเราต้องระบุผมจะเปลี่ยนถ้าทำแบบเดิมก็หมดอีกขาวทรายขาวคอจอนนามกุลเมเยอร์หมดแต่งงานร่วมกันหมดอีกนะครับขอขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันนะใส่แวร์นะครับที่ซึ่งนะครับต้องระบุแล้วคนนี้ที่ซึ่งเราทำไงดีให้เรารู้ว่าเราระบุว่าเป็นจอนคนเดียวนะตอนนี้ต้องเป็นจอนแจ็คสันแล้วนะนะครับมันก็มีหลายวิธีวิธีแรกก่อนนะผมใช้วิธีแบบยากไปก่อนแล้วกันนะที่ซึ่ง scd fname เท่ากับ john นะครับและเราจะบอกและนามสกุลแจ็คสันก็ได้ scd นะครับ lname เท่ากับแจ็คสันนะครับก็ทวนอีกทีนะครับอัปเดตนะครับตาราง scd phoneset column last name นะครับ scd last name ของเขานะให้เป็นนามสกุล major นะครับ set ใครครับที่ซึ่งนะครับคนที่ชื่อนะครับว่าจอห์นและนามสกุลแจ็คสันทำไมต้องใช้แจ็คสันกันเพราะตอนนี้เขาเป็นจอห์นแจ็คสันอยู่นะครับเขาเป็นจอห์นแจ็คสันต้องอ้างตัวนี้นะครับเพราะนั้นพอกด enter เขาก็จะบอกว่า1 low match นี่ใคร match ครับไม่น่ายากนะก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับผมก็ลองมาเลือกดูนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับจอห์นก็กลับไปเป็นเมเยอร์เหมือนเดิมแล้วแต่เขาซายยังแต่งงานกันอยู่นะเป็นแจ็คสันนะครับทำไงที่เป็นเขาคอแกลเล็กซี่นะครับก็มีหลายวิธีนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็กลับมาเปลี่ยนเขาซายเขาคอแล้วกันนะผมจะกลับไปที่สไลด์นะครับก็ให้เราดูทฤษฎีซะหน่อยนะครับอันนี้ก็วิธีหนึ่งที่ใช้นะปัญหาของนี้ก็คือว่าสมมุตินะครับถ้าเราใช้วิธีที่ซึ่งชื่อเขาคอไอเขาทรายและนามสกุลแกลเล็กซี่ขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือว่าถ้าเผื่อในตารางของเรามีเขาทรายแกลเล็กซี่อยู่ทั้งหมด5คนนะครับสมมุตินะครับเขาทรายอยู่กรุงเทพคนอยู่เพชรบูรณ์คนนึงอยู่ชลบุรีคนพัทยานนท์บางแสนแล้วก็ว่าไปอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตนะครับทุกเขาทรายแกลเล็กซี่นะครับเขาก็จะได้รับเบอร์โทรศัพท์ใหม่คือ089 123 1234ไปหมดซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะครับมันกลายว่าเปลี่ยนทุกคนมันก็ไม่เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอ้าวสไลด์ผมหายไปไหนแล้วโทษทีนะครับสงสัยอาจมีไม่มีไม่ทราบนะครับก็มันเป็น delete แล้วนะก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาวิธีที่ดีกว่านั้นคือว่าทำยังไงดีให้เราระบุนะครับระบุเฉพาะแค่คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวิธีที่ดีที่ผมพูดค้างไว้เมื่อสักครู่ก็คือก่อนหน้านี้ผมบอก primary key
มันจะไม่ซ้ำกลับมานะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนกันนะครับในที่นี้ผมไม่ยากละผมขอเปลี่ยนเอาอย่างงี้นะผมขอเปลี่ยนเขาทรายกับเขาค้อให้เป็นกาแล็กซี่เหมือนเดิมก่อนนะแจ็คสันวิธีการเปลี่ยนก็คงไม่ยากถ้าตารางมันน้อยๆเงี้ยทำไม่ยากหรอกผมบอกอัปเดตนะครับ student last name นะให้เป็นกาแล็กซี่ก่อนนะครับโดยที่นะครับโดยที่มันก็แวร์ครับแวร์ที่ซึ่งนะครับเรารู้อยู่ว่าเขาทรายและเขาค้อมีแค่นี้นะคนอื่นไม่ซ้ำไม่มีปัญหาเราบอกเลยที่ซึ่ง scd f name นะครับ like มีชื่อเหมือนกับขึ้นตัวได้ k นะที่จริง k เปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะ k a เขาก็ได้เราเพื่อความชัวร์สมมุติว่าเขาอะไรก็แล้วแต่ทุกเขาเป็นกาแล็กซี่หมดนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นเขาทรายเขาคอเขานู่นเขานี่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นนามสกุลเซตใหม่เป็นนามสกุลเป็นกาแล็กซี่นะครับเพราะนั้นก็ปึ๊บเขาบอกว่า2คนนะครับ affected นะครับก็ลองไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับผมขอย้อนไปดูข้อมูลนะครับปึ๊บนะครับคราวนี้ทุกคนกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วเขาทรายกาแล็กซี่เขาคอแกลักซี่จอห์นเมเยอร์เปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเขาคอเองได้สปอนเซอร์นะครับเขาซื้อโทรศัพท์มือถือให้ก็จะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะขอเป็นเบอร์มือถือบ้างนะครับก็เราก็เลยอัปเดตโทรศัพท์เขานะก็บอกว่าอัปเดต SCD phone นะครับตาราง SCD phone นะครับเราเซตค่า SCDโฟนอันนี้ขอรับแล้วนะอย่าสับสนนะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับเขาคอได้เบอร์081อ้าว081มันพิมพ์ผิดซะแล้วนะครับสมมุติได้เบอร์นี้แล้วกันนะครับนี้อย่าลืมว่าอย่าเพิ่งด่วนจบนะครับไม่นั้นทุกคนเป็นเบอร์โทรศัพท์นี้หมดเลย0818742857นะครับนั้นอย่าลืมแวร์นะครับระบุก่อนวิธีที่ดีสุดทำไงครับลองนึกคำตอบในใจผมจะระบุเฉพาะแค่เขาคอกาแล็กซี่ลองกลับไปรูปแบบเดิมนะที่ซึ่งนะครับ SCDF name เท่ากับเขาคอแอนนะครับและ SCDL name เท่ากับ Galaxy ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเขาคอกาแล็กซี่อีก3คนในตารางเราเยอะแยะมันก็ทุกคนก็เป็นเบอร์นี้หมดเบอร์ใหม่หมดนะวิธีที่ดีสุดที่ระบุตัวตนที่เป็นเลขคอร์ดเดียวโดยไม่ซ้ำเลยก็คือการใช้ primary key ของตารางนะอันนี้เหตุผลที่เราเรียนกันมานะทฤษฎีก็มีประโยชน์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ซ้ำกันเลยก็คือ ID นะครับนี้เรารู้ว่าเขาคอ Galaxy ID เบอร์2ใช้วิธีนี้ดีที่สุดครับระบุคนนี้คนเดียวเลยถ้าเราต้องการระบุคนเดียวนะครับเดี๋ยวเจออีก SCD ID นะครับผมบอกเลยเท่ากับ1นี่มันเป็นตัวเลขนะผมไม่ต้องใส่ฟันหนูก็ได้ SCD ID เท่ากับ1เอ้ยอ้าวผิด1ก็เขาทรายสิครับ2นะครับ SCD ID เป็น2ก็จะนี่เลยแถวนี้นะครับเขาทรายจะได้รับเบอร์โทรศัพท์ใหม่081ไปแทนที่นะ081ก็ไปแทนที่ตรงนี้แทนะครับก็ลองนะครับรันดูนะเขาบอกว่าโอเค1 low affected มีแค่คนเดียว change เกิดขึ้น1นะครับไม่มี warning นะครับกลับไปดู data นะครับปุ๊บนะครับสรุปเขาคอนะครับ Galaxy ได้เบอร์081เห็นไหมครับที่สปอนเซอร์ซื้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาอัปเดตนะครับอันนี้เป็นอัปเดตนะครับต่อไปนะครับกลับไปที่คำสั่งอันนี้สุดท้ายนะครับสำคัญมากที่ผมสอนมานะครับมี insert into นะครับก็คือการใส่ข้อมูลเข้าใหม่นะครับการเลือกนะครับ select นะครับ select ก็คือการดึงข้อมูลมานะครับการอัปเดตนะการเปลี่ยนแปลงหรืออีดิตข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเราจะลบข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องลบคนใดคนหนึ่งทิ้งนะครับก็โทษทีเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์ก่อนนะครับก็กลับไปที่สไลด์นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเพราะนั้น delete และลบเรคคอร์ดเราลบเรคคอร์ดที่ต้องการเลือกนะครับผมทำสไลด์ไม่ค่อยดีนะเกิดมาคำสั่งก็คือDelete from table คือชื่อตารางเนี่ยนะครับแล้วก็ where condition delete from นะครับเป็นคำคีย์เวิร์ดนะชื่อตารางที่เราการใส่แล้วแต่แล้วก็ตามด้วย where อันนี้สำคัญนะลองมาดูตัวอย่างตัวแรกนะครับเราจะลบข้อมูลเขาทราย
ออกจากตารางนะครับสมมุติก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ทำดีกว่านะครับเพราะว่าการลบมันข้อมูลมันหายขี้เกียจมาใส่ใหม่ delete form มันคีย์เวิร์ดที่ผมบอกนะ delete form ก็หมายถึงว่าเราจะลบข้อมูลออกจากตารางที่ชื่อว่า scd4 นะฮะนี่คือตารางระบุที่ซึ่งนะครับว่าเงื่อนไขนะครับใครถูกลบครับ student f name เท่ากับเขาทรายถ้าผมกดปึ้งไปเขาทรายก็หายนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าผมบอกว่าข้อมูลเราเยอะมีเขาทราย5คนนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ชื่อเขาทรายสะกดแบบนี้ด้วยนะหมายถึงจะสะกดแบบนี้นะครับหายหมดหายเบิร์ดเรียบร้อยนะครับก็มันก็ไม่ดีนะเขาทรายหายทั้ง5คนผมว่าเอาวิธีใหม่ดีกว่าเปลี่ยนจาก delete ชื่อเขาทรายมาเปลี่ยนเป็นที่ซึ่งนามสกุลกาแล็กซี่ดีกว่าไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่เขาทราย5คนหายอย่างเดียวนะเพราะเขาทรายอาจจะไม่ได้นามสกุลกาแล็กซี่ทุกคนนะสมมุติอะแต่ปัญหาคือคราวนี้นะครับอย่างน้อยสุดเขาคอไปด้วยเขาคอบายๆด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาคอก็นามสกุลกาแล็กซี่พี่น้องกันเพราะคนอื่นไม่จำเป็นต้องเขาทรายเขาคอถ้ามีในจอนกาแล็กซี่ขึ้นมาจอนกาแล็กซี่ก็หายเพราะเราระบุว่าขอนามสกุลกาแล็กซี่นะครับก็คงไม่เป็นวิธีที่ดีนะมาดูคำสั่งถัดไปนะครับรูปแบบถัดไปนะเราบอกเราทำได้ดีกว่านี้นะลองใช้แอนดูสินะครับขออนุญาตลำดับนี้ไม่ถูกคำดับถัดไปก็คือว่า delete form student phone ที่ซึ่งชื่อเขาทรายแอนมาใช้เห็นไหมและนามสกุล Galaxy เป็นไงครับก็ถ้าเผื่อเพิ่นมีเขาทราย Galaxy อยู่3คนทั้ง3คนก็หายเบิร์ดเหมือนเดิมนะครับหายหมดคงไม่เหมาะนะครับก็จริงๆมันโอเคไหมถ้าเรารู้ว่าข้อมูลมันมีแค่ขับไซเลกซี่คนเดียวเราก็ทำได้นะครับเราก็คงทราบอย่างที่บอกวิธีที่ดีสุดที่ผมบอกแล้วก็คือว่าถ้าเราต้องการระบุตัวนั้นอันเดียวเลยนะครับคนนั้นคนเดียวเลยเราใช้วิธีใช้ primary key เพราะ primary key มีคุณสมบัติคือจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับห้ามซ้ำ primary ห้ามซ้ำนะครับก็เลยใช้ primary key เพราะฉะนั้นเราระบุดีกว่านะครับว่าที่ซึ่งscd id เท่ากับ20เท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ8เท่ากับ25อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็จะดีกว่านะครับแต่ที่สำคัญนะครับผมเน้นตัวนี้ไว้นะไม่อย่าใช้ตัวนี้นะ delete form scd phone จบเลยนะครับจำได้จำอัปเดตเมื่อกี้ได้ไหมล่ะครับตอนที่เราเปลี่ยนนามสกุลเป็นแจ็คสันอะไม่ได้ระบุที่ซึ่งใช่ไหมทุกคนเป็นแจ็คสันหมดเลยคราวนี้ถ้าผมไม่ระบุ where clause ของ delete เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนถูกลบหมดคุณมีข้อมูลอยู่ 20,000 คนสมมุตินะในตารางไปเลยครับ 20,000 คนหายเรียบหายหมดเลยนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาใช้คำสั่งนี้ดูนะครับผมข้อมูลเรามีอยู่นะครับกลับไปนี่ผมจะลบเขาคอ Galaxy อย่างที่บอกวิธีที่ดีนะครับก็คือวิธีที่สุดคือการลบโดยเลือก where clause เป็น primary key นะผมก็ delete นะครับ form ลบออกจากตารางคือว่าไงก็คือว่าคำว่า delete form delete record ออกจากตาราง scd phone นะครับที่ซึ่งต้องระบุนะเอาอย่างนี้เลย scd id เท่ากับ2รู้เลยคนเดียว primary key ครับไม่มีซ้ำรับรองว่าไม่กระทบคนอื่นผมลบเขาคอ Galaxy ออกอุ้ยนะครับปะโถปะถังไปเลยผมเอาใหม่เลยพิมพ์ใหม่เลยเผลอไปกดผิดปุ่ม delete นะครับ form scd phone where scd id เท่ากับ2ตุ่มนะครับเขาบอก1 row affected หมายถึงว่าถูกลบไปแค่1 row นะครับ1 record เรามาดูนะครับข้อมูลเราก็เหลือแค่1กับ3นะครับก็เป็นเขาทรายกับจอนเมเยอร์ยังเหลืออยู่เขาคอโดนลบไปแล้ว SCD 2อันนี้อย่างผมบอกสมมุตินะถ้าเราบอกเรา delete form นะครับแต่ไม่ระบุ where clause นะครับอันนี้เรามีแค่2 record คงไม่เป็นไรนะลบ record ออกจากตาราง SCD phone แต่ไม่ระบุว่าลบ record อะไรนะครับมีเท่าไหร่หายหมดอันนี้ผมมีแค่1กับ3นะเดี๋ยวลองดูถ้าคุณมี 1,000 10,000 ก็หายโหลด
นี่ใช่ไหมอันนี้บอกว่า2ลายไอ้2โล affected มีผลกระทบไป2โลคราวนี้ลองมาดูว่าข้อมูลเราเหลืออะไรบ้างนะครับก็อันตรธานหมดนะเขาบอกว่าผม select star มาเขาบอกตอนนี้ empty แล้วตารางเราไม่มีอะไรเหลือแล้วเมื่อกี้เรา delete หมดเลยนะครับเพราะนั้นอันตรายก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นเราก็ไม่ควรทำนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะเขาบอกตน never try this นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของคำสั่งนะครับที่ใช้อันนี้ลบทั้งหมดนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่นะครับที่เราทำไอ้ที่เราพูดถึงมานะมีการใช้คำสั่ง insert นะครับ into ใช่ไหมครับ insert into นะครับในการใส่ข้อมูลใหม่ลงไปนะครับใช้คำสั่ง select นะครับ form นะครับเพื่อดึงข้อมูลมานะครับจากตารางที่มีอยู่เรียกมาดูนะครับใช้คำสั่ง update นะครับโอเคผมเขียนตรงนี้ให้ใหญ่ดีกว่านะครับขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันอันนี้ insert into นะครับ select ตัวใหญ่ละกันนะครับเพื่อดึงข้อมูลอัปเดตเพื่อแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็คำสั่งล่าสุดที่จะใช้ก็คือ delete นะครับซึ่งกระบวนการสามอันนี้ก็คือการใส่ข้อมูลเข้านะครับเลือกข้อมูลที่มีอยู่ออกมาดูนะครับอัปเดตข้อมูลแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับให้มันเป็นปัจจุบันหรือว่าให้มันถูกต้องลบข้อมูลเก่าทิ้งนะครับโอเปอเรชันทั้ง4ตัวเนี้ยบางครั้งเขาเรียกเป็นพื้นฐานของตัวdatabase เขาเรียกว่า CRUD นะครับ CRUD หรือ CRUD แล้วแต่จะออกเสียงนะตามชนชาติต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วย4 operation นะครับ C คืออะไรครับ C คือ create แปลว่าสร้างขึ้นก็จะตรงกับคำสั่ง insert into เห็นไหมครับ create แปลว่าสร้างต่อมา R อะไรครับดึงออกมานะครับอันนี้ตรงกับคำสั่ง select นะ R เนี่ยเขาเรียกว่า retrieveRetrieve นะครับไม่ใช่บางคนก็ชอบจำเป็น Receive ก็ได้เพราะว่า Retrieve ทำอะไรครับเรากำลัง Select Data ลงมานะครับก็คือเราเลือกข้อมูลมาดูนะ Retrieve แปลว่าได้มาได้รับมานะ Retrieve ร้องขอมานะครับไปเอามานะครับต่อมาตัว U นะครับ CR นะฮะ C Create R Retrieve U คือไม่ต้องบอกก็รู้ Update ถูกต้องนะครับกรงกับคำสั่งอะไรทวงคำสั่งอัปเดตนั่นแหละนะครับตรงตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้าย CRUD D ตัวสุดท้ายคือ delete นะครับก็ตรงกับคำว่าคำสั่งว่า delete นะตรงตัวแล้วนะอันนี้คือ operation พื้นฐานของ database นะครับคือ CRUD นะครับซึ่งเราต้องคนจะรู้ไว้นะครับนะใส่ข้อมูลดึงข้อมูลอัปเดตข้อมูลแล้วก็ delete ข้อมูลโอเคนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวก็ขอจบลงส่วนของSQL statement ไว้ก่อนนะคำสั่งพื้นฐานที่เราควรจะรู้นะครับซึ่งครึ่งแรกตอนแรกไปเลยผมก็สอนสร้างตารางอันนี้ก็เป็นนะครับ operation พื้นฐาน